เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับเรื่องที่แสนอันตรายในโรงเรียนแห่งหนึ่งและมีประวัติการฆ่ากันตายเกิดขึ้นมานับไม่ถ้วนซึ่งวันนี้เราจะมาไขปริศนานั้นกันว่าการฆาตกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากอะไรและการดำเนินเรื่องนั้นจะขาดใครไปไม่ได้เลยคุณสกิปปี้คุณสกิปปี้นั้นเป็นหนึ่งในนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งคุณสกิปปี้นั้นกำลังถามว่าที่ไหนครับเอ้ามึงเป็นนักเรียนจริงมะเนี่ยฮัวเอาเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า Death Note นะครับปรบมือจริงๆแล้วนะครับแมปนี้ก็ไม่ได้ชื่อว่า Death Note นะครับแต่เอาเป็นว่ามันคือ Death Note นะครับเพราะมันทำมาจากอนิเมะเรื่อง Death Note นั่นเองนะครับจริงๆแล้วก็ขี้เกียจอ่านนั่นแหละอ่ะขี้เกียจพับจอไปอ่านนะครับอ่ะจะเริ่มเกมแล้วนะครับก็อธิบายก่อนว่ามันจะมีเจ้า3ฝั่งนี้ครับคุณผู้ชมอันแรกครับก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับมันเป็น3โหมดนะครับในเกมนี้เอาไม่ทันแล้วเอาเป็นว่าครับคุณผู้ชมมันคือ3โหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับที่พี่ชี้ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี้นะแล้วก็โหมดที่2เนี่ยจะเป็นการโหวตนะครับส่วนโหมดที่3เมื่อกี้นี้ครับคุณผู้ชมมันคือการที่คุณผู้ชมนะครับจะต้องเข้าไปหา Death Note นะครับซึ่งมันจะมีอยู่2เล่มนะครับใครที่หา Death Note เจอเนี่ยก็จะเป็นผู้ใช้ Death Note นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับไปนี่ซึ่งเจ้า Death Note เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2คนนะครับมันจะซ่อนอยู่ในถังขยะนะครับหรือไม่ก็พวกชั้นหนังสือนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเราต้องหามันให้เจอครับอันนี้ใครตัดหน้ากูโมโมเดเดี๋ยวก่อนตัดหน้ากูนะผู้ชมพี่ว่าไอ้นี่มันต้องเป็นแน่ๆเลยเว้ยพี่จะต้องได้ Death Note ไม่อย่าบังกูเอ้ามีคนได้ Death Note ไปแล้วโอ้ my god คือใครที่ได้ Death Note ไปครับคุณผู้ชมมันจะต้องนะฮะไปจดชื่อไว้คุณผู้ชมซึ่งชื่อมันจะติดอยู่ตรงกำแพงคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือชื่อที่ติดตรงกำแพงครับมันจะต้องไปกดอีค้างแล้วจดชื่อไว้คุณผู้ชมจะต้องหาชื่อให้เจอนะครับเนี่ยชื่อเราหาชื่อเราให้เจอแล้วก็ดูว่าใครนั้นแอบมาจดชื่อเราพอคุณผู้ชมนั้นเจอใครนะครับที่มันแอบจดชื่อเราเนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องเก็บมันไว้ในเมมโมรีนะครับหรือว่าความทรงจำนะครับแล้วพอสุดท้ายนะครับหลังจบเกมเว้เราก็จะมาโหวตกันนะครับว่าใครมันคือผู้ครอบครองDeath Noteนะครับคุณผู้ชมอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นกฎการเล่นคร่าวๆนะครับไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าพยายามเข้าใจเถอะนะเอาละมาเริ่มเกมของเรากันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเราก็ได้เวลาเริ่มแล้วครับกูรอมา10นาทีนะครับกว่าจะจบแมปโอ้ยปวดหัวคือมันแมปละ5นาทีครับหา2คนก็10นาทีโอ้ยเกือบแบบเออเสียเวลามากครับสำหรับเกมนี้แต่ก็ได้อยู่เพราะว่ามันก็สนุกอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องโหวตนะเขาก็มาโหวตกันนะครับว่าใครคือคีระนั่นเองซึ่งคนที่เป็นคีระเนี่ยเมื่อโดนโหวตนะครับแล้วถูกต้องเนี่ยเขาก็จะตายไปนั่นเองนะครับโอเคครับเรียบร้อยก็ได้เริ่มเล่นใหม่นะครับก็จะดูว่าใครนั้นเป็นคีระนะฮะนี่ไงจุ๊บผีอมตะทวดน่ากลัวจัดว้าอิ้วนี่เว้ยคุณผู้ชมได้พนาโหวตนะครับนี่ไงอันนี้คือโหมดเจ้าค้นถังขยะนะครับเมื่อเจอเดนโนตก็จะเป็นคีระนั่นเองครับประมาณนี้ส่วนเจ้าโหมดแรกเนี่ยไม่มีใครเล่นเลยอ่ะก็จะเลือกแมปนะครับเอาเป็นแบบนี้แล้วกันโอ้เราได้ด่านสำนักงานนะครับคุณผู้ชมก็คือแมปเมื่อกี้นะครับที่เราได้โหวตไปอ๋อนี่คือแมปสำนักงานนะครับเนี่ยซึ่งอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีเจ้าแมปเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้ก็คือมีเจ้าสครูกับเจ้าสำนักงานนะครับตอนนี้โอเคก็เดี๋ยวมาหานะครับว่าถังขยะอยู่ตรงไหนบ้างต้องค้นก่อนนะครับเอ้ามีคนเป็นแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งเรายังไม่ได้ค้นเลยโอ้ตายทำไมเป็นเร็วกันจังวะเองครับตอนนี้ก็เรายังหาชื่อตัวเองไม่เจอเลยครับไม่รู้ว่าชื่อตัวเองอยู่ไหนเขาเจอชื่อกันหมดแล้วเนี่ยชิบหายโอเคตรงนี้ไม่มีชื่อเลยชิบหายนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่าคีระเนี่ยจดชื่อเราไปหรือเปล่าอะไรโปคีระคืออะไรวะอ๋อน่าจะเล่นคีระเก่งมากๆครับจนกลายเป็นโปอันนี้โปเอลคุณผู้ชมรู้จักเจ้าเอลไหมครับเอลก็คือเป็นเจ้านักสืบตาดำๆนะครับเหมือนหมีแพนด้านั่นแหละไอ้นั่นแหละซึ่งมันเก่งมากๆครับในเรื่องพี่ชื่นชมมันมากเลยโอเคในเมื่อชื่อเราหายากๆนะแสดงว่าเจ้าคีระก็น่าจะจดไม่ได้แหละโอเคครับตอนนี้คีระได้จดชื่อเรียบร้อยครับมาดูกันว่าใครจะตายนะครับแมวกูเหอะขอร้องอย่าฆ่ากูเลยคีระกูเพิ่งมาเล่นเรียบร้อยเอ้ากูตาย
เอาเลยครับกว่าจะจบเกมนะครับกูหลับไปได้ตื่นหนึ่ง10นาทีนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมนะครับห้ามตายเด็ดขาดเลยครับไม่งั้นก็รอ10นาทีนะครับแม่งเศร้ามากเลยเว้ยไม่ว่าจะไปเซิร์ฟไหนนะครับอย่างต่ำก็5นาทีโอ้ยโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันมาคราวนี้แหละคีระกูต้องเป็นคีระให้ได้มาโอ้โหมิกินี้ง่วงนอนไปนิดนึงครับคุณผู้ชมแบบเอาโหมดนี้โหมดนี้เท่านั้นอย่าเอาโหมดอื่นไม่เอาเอาโหมดนี้โหมด L หรอเออแต่ก็ดีมากเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าโหมด L คือการที่ไปนั่งโหวตกันหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไปฟังปากต่อปากมานะครับเอ้าใช่นี่ไงนี่ครับคุณผู้ชมเราจะต้องมาโหวตนะครับว่าใครนั้นเป็นคีระซึ่งกูจะเอาแม่งก่อนเลยโปรคีระตรงนู้นดูหน้าตามันดิไม่น่าไว้ใจมากเลยส่วนตอนนี้ก็คือเป็นโปร L นะครับก็คือว่าเขาเล่น L จะเป็นโปรใช่ไหมโอเคโปรไอ้นี่โปรไอ้นี่โปรเท่ากับว่ามันแฮกเกมไม่ใช่คนละโปรบูคีระกูจะไปรู้ไหมบูคีระโอเคใช่บูคีระมาเดี๋ยวมาโหวตกันนะครับว่าใครนั้นเป็นคีระนะครับดูจากใบหน้าของทุกคนแล้วไอเน่เนี่ยดูเจ้าเล่แฝงไม่ด้วยเล่ห์เหลี่ยมแต่ว่าพี่คิดว่ามันไม่ใช่ส่วนเจ้าทางซ้ายของพี่ไอ้นี่เลยไอ้นี่ไม่น่าไว้ใจไอ้นี่น่าจะเป็นคีระแน่นอนแล้วไอ้นี่ด้วยตรงข้างหน้ามันถามว่าบูคีระแสดงว่ามันคือคีระใช่ส่วนคุณผู้หญิงตรงนั้นไม่ใช่คีระแน่นอนเพราะว่าเธอนั้นน่ารักมากโอเคครับได้เวลาโหวตเว้ยว่าใครนั้นเป็นคีระมากูจะโหวตไอ้นี่ก่อนเลยใครวะไอ้ข้างๆกูเอ้ยไม่ใช่ไอ้ปีศาจไอ้ปีกปีศาจไอ้ปีกปีศาจนี่เอามันก่อนเลยมันคือคีระแน่นอนเว้ยเพราะว่าคนปกติเขาไม่ถามกันหรอกว่าใครคือคีระมึงแน่ๆไปเดี๋ยวนี้เรียบร้อยโอ้ my god มันคือพลเรือนเอ้าชิบหายกูโหวตคนไป no he just kill L เอ้าเราฆ่า L เอ้าชิบหายคุณผู้ชม L คือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษมากกว่าคนที่เราโหวตนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าพิเศษยังไงแต่กูฆ่า L ไปแล้วโอ้ my god พี่คิดว่าพี่ขอตัดคุณผู้หญิงไปก่อนเลยเพราะว่าเธอน่ารักเธอไม่ใช่แน่นอนแล้วก็ไอ้เบลตรงนี้นั่นมันน่าจะใช่แหละมันต้องใช่แน่นอนเลยมันคือเบล this game mode is luck โอเคเอาเบลใช่นายหรือเปล่าที่เป็นคีร้านอ่ะเฮ้ยมันเป็นคนไทยนี่หว่านายเป็นไหมนายเป็นไหมเบลใช่แน่ๆ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 เบลกูเอาเบลก่อนเลยเอาโหวตเบลสิใช่เบลเลยใช่นั่นแหละถูกต้องเบลเป็นคีระเรียบร้อยตายไหมเบลหายไหมเรียบร้อยไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งเบลเป็นคนพี่ก็ไม่อยากบอกว่าคือผู้หญิงก็น่ากลัวเหมือนกันใครก็คิดแล้วว่าหน้าเข้าเกมสุดอีปิดโอเคมาเอานี้เอาเดทโน้ตเอาเดทโน้ตเจมอุ้ยยมทูตเลยเฮ้ยยมทูตนี่ใส่เสียมากเลยคุณผู้ชมแม่งเลยด้วยบอกเลยตานี้บันเทิงนะครับมันงานนี้ต้องบันเทิงแน่นอนคุณผู้ชมกูจะต้องเป็นคีระให้ได้รีบจบคลิปนี้วิ่งเวทใต้โต๊ะใต้โต๊ะคนได้นี่ไงโอเคสมุดเดนโนตฮึบโอ้ได้เป็นคีระ yes กด M ขึ้นมาโอเคถ้าเราได้เป็นคีระแล้วคุณผู้ชมตอนนี้คือเราต้องหาชื่อเจ้าพวกโง่นั่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ชื่อยังไม่ดรอปเนื่องจากว่าจึงต้องมีคีระอีกหนึ่งคนนะครับโอเคเรียบร้อยเริ่มเกมแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคมาปึ๊บโอเคไปหาชื่อด่วนกูวิ่งก่อนเลยชื่อตรงนี้ไม่เอาเพราะว่ามันใกล้คนมากคนจะเห็นเราก่อนเราต้องมาทางนี้เราต้องเข้าไปในห้องนี้เว้ยห้องนี้โอ้ my god กูเข้ามาในห้องชื่อตัวเองกูจดตัวเองกูก็ตายดิไปเว้ยคุณผู้ชมนี่แหละเรียบร้อยจบแล้วถ้าเรากด M ตอนนี้สมุดมันจะโผล่มานะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องไปแอบกดเว้ยโอเคครับตอนนี้ได้ชื่อมาแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนกูฆ่าใครไปวะดูไม่ทันเว้ยมันคือใครอ่ะมันคือเอาชื่อหายไปแล้วนะครับโอเคอ๋อถ้าเราจดแล้วแสดงว่าชื่อมันจะหายไปเว้ยโอเคครับตอนนี้ชื่อมันหายไปแล้วนะครับโอเคแต่ตอนนี้ชื่อเรายังอยู่แสดงว่ายังไม่มีใครนั้น
ปรากฏชื่อเราโอเคต้องแอบนะครับรอจะจัดอะไรของมันวะไอห้องนี้แหละแอบได้อยู่เราจะเปิดเดโน้ตแล้วฮะโอเคเดโน้ตมาแล้วเราจะฆ่าเจ้านี่ไปเลือกวิธีการตายโอเคโอเคนี่คือวิธีการตายนะครับของเขาเอาละครับคุณผู้ชมครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับสนุกหรือเปล่านะครับถ้าไม่สนุกก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าสนุกก็ถือว่าขอบคุณก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ FC มาด้วยโอเคครับก็ไปแล้วครับบายอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะกดด้วยกด